สวัสดีด้วยค่ะมาพบกันหูจะกินวิถีสารนะคะมณีด้วยค่ะเช้านี้ก็จะพามาดูนี่ค่ะเขาเอามาต้นลิ้นมังกรนะคะแต่ว่าลิ้นมังกรเนี่ยคือมันมีหลายสายพันธุ์เนาะค่ะอันนี้นกเคยถ่ายลงในช่องแล้วด้วยค่ะอันนี้ก็คือถ่ายลงในช่องแล้วแต่ว่านี่ก็คือว่าเวลาเฮาเอาต้นเขาออกเนี่ยค่ะเวลาถือช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะเนี่ยของเขามันก็สิแตกเนี่ยค่ะมันสิแตกตามตัวนี่เลยด้วยค่ะนี่บ่ต้องย่านมันตายค่ะเพราะว่าพวกนี้มันสิตายยากเนี่ยค่ะมันจะตายยากเลยเนี่ยอันนี้เฮาก็เอาไปเสียบไม้ได้เลยค่ะนี่นี่เนี่ยหากกันไปมองใดเลยค่ะต้นมันสิขึ้นทันทีเลยเนี่ยเห็นบ่หากกันไปมองไหนต้นมันสิขึ้นทันทีเลยนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนกกวางนะคะเดี๋ยวนกสิมาขยายให้เต็มมองนี้นี่ค่ะใบมันด่างคนละอย่างนะคะนี่อันนี้จะเป็นขอบเหลืองนี่ค่ะตะวาแล้วก็สิมีอีกสายพันธุ์หนึ่งมันสีบ่เป็นยังสีเด้อค่ะเดี๋ยวนกหาก่อนอ๋อนี่ค่ะนกไก่เบิ่งนี่ค่ะนี่อันนี้ค่ะนี่อันนี้สีบ่ด่างนี่ค่ะอันนี้สีบ่ด่างสีบ่มีแถบเหลืองอ่ะแต่ว่าผิวของเขามันก็ด่างประมาณนี้แต่จะไม่แถบเหลืองเด้อค่ะนี่เห็นบ่ได้ค่ะเนี่ยมันสิแตกนอออกจังซี่เลยค่ะมันสิมาตามหากเลยค่ะพวกเนี่ยมันสิมาตามหากมันจะมาตามรากนี่ค่ะอันนี้ก็สงสัยใกล้ค่ะมันมาเคลียร์เนี่ยนี่ค่ะเนี่ยมันสิมาตามหากนี่ค่ะมันสิมาตามหากลักษณะจังซี่เลยเนี่ยหากมันไปมุมไหนมันก็สิไปมุมนั้นนะคะนี่ที่นกปลูกไว้หลายคือว่าย้ำช่วงไอ้ดอกเขาออกไหมคะน้ำช่วงดอกเขาออกอ่ะมันสิหอมแบบชนิดแบบหอมแห้งอ่ะหอมย้ำขึ้นนี่หอมตะลบอบอวลไหมคะเพราะว่าพวกเนี่ยกินของเขามันก็จะฟอกอากาศได้ดีนี่ค่ะอยู่ในสวนของนกแห่งหลายค่ะที่นกขยายออกไปเนาะเก็บพันไว้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวมือใดนกกว้างนะคะนกจะเอามาใส่กระถางจะขุดคูแล้วก็ที่ใส่กระถางตั้งเลยเนี่ยให้มันอยู่ในเฉพาะกระถางว่าให้มันแตกรากออกสินะคะเนี่ยพวกเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็งามค่ะนี่ถ้าคนบ่มักแถบเหลืองเนี่ยค่ะตัวเนี้ยใบเขามันจีด่างแต่ว่ายาวแต่ตายยากค่ะพวกเนี้ยลิ้นมังกรเนี่ยตายยากเนี่ยที่นกปลูกไว้หน้าบ้านอ่ะนี่แหละสิให้ไอ้เขาออกดอกหลายๆเลยค่ะเวลาเขาออกดอกหลายมันสิหอมนี่ค่ะหอมก็สิมีมงพุ่นนี่นะคะเดี๋ยวมงนั้นเดี๋ยวนกกวางนะคะเดี๋ยวสิมาเคลียร์มงนั้นออกแล้วก็สิไล่ออกก็หมดนี่ค่ะนี่กาหลงตายพ่ายด้วยค่ะเดี๋ยวได้เลิกได้ย่ามเดี๋ยวจะเอาขึ้นนี่ค่ะเนี่ยขอมันสิแตกล่ามออกมานี่ค่ะข้างในมันสิเป็นแถบเหลืองนี่ค่ะแถบเหลืองแต่ว่าช่วงนี้มันจะอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์ใดก็งามค่ะเพื่อนๆพี่ๆนี่ค่ะนกอ่ะนี่นกที่ไทยเบิ่งประมาณนี้เนี่ยค่ะความงามด้วยค่ะจังใดด้วยค่ะคลิปนี้นกอ่ะฝากพี่ฝากน้องนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เป็นแรงใจนกก็ฝากช่องใหม่น้ำด้วยค่ะช่องนาคาปลาทัวนาคีทางบัวพิชิตกันล้านนะคะก็เพื่อนๆพี่เขาไปกดติดตามชมได้เลยค่ะมักอันใดก็เบิ่งไปอันนั้น
ช่องนี้ก็สิเป็นประมาณนี้แหละค่ะเนาะเสาร์นี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วค่ะก็สวัสดีค่ะนี่ค่ะลำต้นของเขาด้วยค่ะ